รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังให้ได้ศัพท์เพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีคำศัพท์ภาษาเวียดนามในสายอาชีพที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับคุณดินเปิดรายการแล้วนะครับเนี่ยนั่งทำอะไรอยู่ครับอ๋อพอดีลินกำลังดูเล็บลินเนี่ยค่ะว่าจะไปเข้าร้านทำเล็บโถไหนผมช่วยดูหน่อยทำอะไรดีอ่ะนี่เล็บมือใช่ไหมครับเนี่ยเล็บมือต้องรีบเข้าร้านทำเล็บเลยนะครับคุณลินลินกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะไปทำอะไรบ้างแต่ถ้าเรื่องสวยๆงามๆแบบนี้ผมต้องยกให้คุณลินแล้วล่ะครับน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงแน่เลยไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็สามารถเข้าร้านทำเล็บได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราตัดเล็บถ้าตัดไม่ถูกมุมก็อาจจะทำให้เกิดเล็บขบหรือว่าเล็บอักเสบได้ลินเห็นผู้ชายหลายคนนะคะไปทำเล็บที่ร้านด้วยก็แง่ละสิครับเรื่องของความสวยความงามใครๆก็อยากดูดีใช่ไหมครับใช่ผมเองก็เคยเข้าเหมือนกันแหละร้านทำเล็บอะไปทำเล็บเหรอคะไปจ่ายตังค์ให้แฟนครับแหมอยากเป็นแฟนคุณเอสเลยนะคะเนี่ยเอางี้เอางี้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราลองมาจำลองเหตุการณ์นะครับทำร้านทำเล็บดีไหมครับดีค่ะถ้าอย่างนั้นทำเล็บเนี่ยก็อาจจะเบสิกพื้นฐานไปเราลองมาทำเล็บให้ชาวเวียดนามกันดีไหมคะโอ้โหเป็นไอเดียที่สุดยอดมากครับคุณลินค่ะติดอยู่นิดเดียวครับค่ะเรื่องของภาษาเวียดนามนี่แหละครับไม่ยากอย่างที่คิดค่ะคุณเอสครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวรินสอนภาษาเวียดนามให้เองค่ะได้เลยครับคุณลินต้องขอความช่วยเหลือจากคุณลินแล้วล่ะครับได้สิว่าแต่เริ่มต้นจากคำว่าอะไรดีครับคุณลินเบสิกพื้นฐานเลยค่ะทำเล็บนะคะทำเล็บภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าหลามหมองไตหลามหมองไตใช่ค่ะหลามแปลว่าทำหมองไตก็คือเล็บนั่นเองค่ะทำเล็บนี้มีหลายแบบเลยนะคะครับผมเห็นเล็บต่อเล็บอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์พวกนั้นเดี๋ยวเราเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องพวกนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรอย่างงี้กันก่อนดีกว่านิ้วมือนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าหงอนไตงอนไตใช่ค่ะงอนก็คือนิ้วไตก็คือมือค่ะครับผมส่วนนิ้วเท้านะคะเราก็จะพูดว่าหงอนเจินหงอนเจินใช่ค่ะงอนก็คือนิ้วเจินก็คือเท้านั่นเองค่ะเอ๊ว่าแต่นิ้วมือของเราเนี่ยมันมีชื่อเรียกไหมครับคุณดินมีสิคะอย่างนิ้วโป้งใช่ไหมคะนิ้วโป้งนะคะในภาษาเวียดนามเราจะพูดว่าหงอนไก่หงอนไก่ใช่ค่ะหงอนไก่ก็คือนิ้วโป้งค่ะครับต่อไปนะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ภาษาเวียดนามพูดว่าหงอนจอหงอนจอใช่ค่ะหงอนจอก็คือนิ้วชี้ค่ะมีนิ้วโป้งแล้วนะครับนิ้วชี้แล้วนิ้วต่อไปครับคุณลินนิ้วกลางค่ะนิ้วกลางนึกว่าจะยกขึ้นมาซะแล้วไม่สิคะเราออกอากาศอยู่ออกอากาศอยู่นะครับโอเคค่ะนิ้วกลางใช่ไหมคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าหงอนเสื้อยหงอนเสื้อยใช่ค่ะเสื้อยที่แปลว่ากลางนั่นเองอนะคะหงอนเสื้อยนิ้วกลางต่อไปนะคะนิ้วนางค่ะนิ้วนางข้างไหนครับคุณลินข้างซ้ายลินก็ว่างนะคะนะครับเอาคำศัพท์สิครับคุณลินอ๋อเหรอคะโอเคโอเคถ้างั้นกลับมาที่คำศัพท์กันนะคะนิ้วนางนะคะนิ้วนางเนี่ยนอกจากเราจะพูดว่านิ้วที่สวมแหวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้คำศัพท์ว่าหงอนอัพอูดหงอนอัพอูดใช่ค่ะหงอนอัพอูดก็คือนิ้วนางค่ะครับผมส่วนสุดท้ายนะคะนิ้วก้อยนะคะเป็นน้องเล็กสุดนะคะเขาก็เลยใช้คำว่าหงอนอูดหงอนอูดใช่ค่ะคำว่าอูดคือน้องเล็กสุดหรือว่าสุดท้ายก็คือ นิ้วก้อยนั่นเองค่ะครับผมส่วนใหญ่นอกจากคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของนิ้วแล้วครับคุณดินลูกค้าของผมเนี่ยน่าจะมาทาสีเล็บบ้างอะไรบ้างต้องใช้คำไหนครับอ๋อทาสีเล็บใช่ไหมคะใช่ครับผมทาสีเล็บนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเซินหมองไตเซินหมองไตใช่ค่ะเซินหมองไตก็คือการทาสีเล็บทาสีเล็บเนี่ยก็มีหลายสีมากมายใช่ไหมคะเราอาจจะต้องถามลูกค้าว่ารับสีอะไรหรือว่าทาสีอะไรนะคะเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเซินเมาเซีย
ซินเมาเซียก็คือทาสีอะไรครับทาสีอะไรคะว่าแต่มีสีอะไรให้เลือกบ้างครับคุณลินเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะคุณเอสอาจจะเอาแคตตาล็อกให้ลูกค้าดูแล้วก็ตั้งใจฟังจับใจความที่ลูกค้าพูดด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะสีขาวนะคะสีขาวก็จะพูดว่าเมาจังเมาจังใช่ค่ะหรือว่าสีแดงแรงฤทธิ์นะคะก็จะพูดว่าเมาดอเมาดอคือสีแดงใช่ค่ะนอกจากสีขาวสีแดงแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูหวานแววที่ผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนชอบนะคะสีชมพูนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเมาห่องเมาห่องใช่ค่ะเมาห่องหรือว่าอาจจะเป็นสายดาร์กๆหน่อยทาสีดำอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะพูดว่าเมาแดนเมาแดนใช่ค่ะคำว่าเมาก็คือสีแล้วก็ตามด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าฟังจับใจความแล้วเนี่ยอย่าลืมใช้ภาษากายควบคู่เพื่อความแม่นยำด้วยนะนะครับก็คือสามารถให้เขาเลือกตามแคตตาล็อกของเราด้วยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากทาสีเล็บนะคะที่แบบทาทั่วเล็บแล้วเนี่ยบางคนนะคะก็จะชอบทาสีขาวที่ปลายเล็บได้ด้วยนะคะการทาสีที่เฉพาะที่ปลายเล็บอะค่ะเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเซินเดิ่วหมองไตเซินเดิ่วหมองไตคำว่าเดิ่วนะคะแปลว่าต้นหรือว่าหัวแต่ในบริบทนี้นะคะมันหมายถึงปลายเล็บนั่นเองค่ะก็คือทาสีเฉพาะตรงปลายเล็บอะค่ะแบบให้ดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับใช่แล้วเมื่อต้นรายการผมแอบเห็นปลายเล็บของคุณลินเป็นสีดำดำทามาใช่ไหมครับอันนั้นไม่ได้ทาค่ะรีบเลยนะครับคุณลินรีบเลยได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดได้ครับโอเคค่ะนอกจากนั้นนะคะหลายคนเนี่ยถ้าทาสีเฉยๆแล้วเนี่ยยังไม่อาร์ตพออาจจะแบบเพ้นเล็บทำได้ด้วยเหรอครับคุณลินได้สิคะวาดลวดลายลงบนเล็บนะคะการเพ้นเล็บนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าแวะหมองเหงะถวดแวะหมองเหงะถวดใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าชาวเวียดนามค่อนข้างที่จะพูดเร็วใช่ไหมครับคุณลินช่วยสาธิตวิธีการออกเสียงแบบเร็วๆเหมือนชาวเวียดนามหน่อยครับแวะหมองเหงะถวดแวะหมองเหงะถวดก็คือการเพ้นเล็บค่ะครับผมแล้วมีวิธีการอื่นอีกไหมครับคุณลินมีค่ะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการต่อเล็บครับนะคะต่อเล็บเนี่ยภาษาเวียดนามนะคะเขาจะพูดว่ายันหมองไตจ่ายันหมองไตจ่าใช่ค่ะก็คือการต่อเล็บค่ะครับผมต่อให้ยาวใช่ไหมครับคุณลินต่อให้สั้นลงค่ะมีด้วยเหรอครับคุณลินลินแค่เช็คค่ะว่าคุณเอสเนี่ยตั้งใจมีสติฟังลินอยู่หรือเปล่ามีสติสิครับช่วงนี้ไม่มีสตังค์นะเปิดร้านทำเล็บนี่แหละครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ต่อไปเลยกันดีกว่านะการต่อเล็บเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะอย่างเช่นการต่อเล็บอะคริลิกการต่อแบบเจลหรือว่าการต่อแบบ PVC ค่ะถ้าเป็นต่อแบบอะคริลิกล่ะครับคุณลินต่อแบบอะคริลิกนะคะเราก็สามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะก็พูดว่ากันมองไตอะคริลิกกันหมองไตอะคริลิกใช่ค่ะต่อไปนะคะต่อแบบเจลก็คือกันหมองไตเจลกันหมองไตเจลใช่ค่ะกันก็ไก่แบบสั่นในลำคอนิดนึงกันใช่ค่ะกันกันได้ไหมครับพอได้นะคะทำตัวช่วยแบบนั้นครับต่อไปนะคะการต่อแบบ PVC นะคะการต่อแบบ PVC เนี่ยเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่ากันหมองไตเหงื่อกันหมองไตเหงื่อใช่ค่ะคำว่าเหงื่อก็คือแบบพลาสติกอ๋อใช่ผมจำได้นะครับคุณลินก่อนหน้านั้นบางวันคุณลินก็เล็บยาวบางวันคุณลินก็เล็บสั้นไปทำอะไรมาครับเวลาที่เราต่อใช่ไหมคะครับมันก็จะมีส่วนที่ยาวออกมาเวลาที่ยาวออกมานะคะเราก็ต้องถอดเล็บออกต้องถอดออกเลยนะถอดเล็บใช่ไหมครับถอดคุณนั่นแหละเดี๋ยวคุณลินถอดออกจากการเป็นพิธีกรไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเยอะขอถามหน่อยสิครับแม่คุณลินอ๋อได้ค่ะได้ค่ะที่ถามมันเนี่ยคืออยากรู้คำศัพท์คำว่าถอดเล็บใช่ไหมคะใช่ครับคุณลินถอดเล็บนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าถวาวหมองไตจ่าหลังจากที่เราได้ฟังคำศัพท์จับใจความไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาทบทวนภาษาเวียดนามกันบ้างว่าอาชีพทำเล็บมีการพูดแบบไหนกันบ้างเริ่มต้นยังไงดีครับคุณรินถ้าอย่างนั้นถ้าเวลามีลูกค้ามานะคะ เราก็กล่าวคำทักทายกันก่อนด้วยคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีภาษาเวียดนามใช้คำว่าซินเจาซินเจาใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะถามลูกค้าว่าวันนี้อยากทำอะไรวันนี้ต้องการทำอะไรนะคะเราก็จะพูดเป็นประโยคว่าโฮมในหมวนหลามเซียโฮมในหมวนหลามเซียใช่ค่ะโฮมในก็คือวันนี้หมวนอยากลามสีทำอะไรงั้นวันนี้หมาดำเอ้ยหมาดำอยากมาทำเล็บครับอ๋อทาเล็บใช่ไหมคะใช่ครับทาสีเล็บนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าเซินหมองไตเซินหมองไตใช่แล้วค่ะเซินหมองไตก็คือทาสีเล็บค่ะครับผมแล้วถ้าจะถามว่าทาสีอะไรดีล่ะครับคุณดินอืม
อยากทาสีอะไรหรือว่าจะทาสีอะไรนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเซินเหมาเซียเซินเหมาเซียใช่ค่ะหรือว่าในบางครั้งนะคะลูกค้าก็จะถามเราว่ามีตัวอย่างให้ดูไหมเพราะบางทีลูกค้านึกภาพหรือว่านึกสีไม่ออกว่าจะทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพูดว่าแบบไหนดีครับก็ถ้ามีตัวอย่างให้ดูไหมนะคะลูกค้าก็จะพูดว่าก๋อเมาคอมก๋อเมาคอมใช่ค่ะก๋อก็คือมีเมาตัวอย่างคอมก็คือไหมก๋อเมาคอมมีตัวอย่างไหมแบบนี้นี่เองนะครับใช่ค่ะถ้าคุณเอสนะคะมีตัวอย่างก็จะบอกลูกค้าว่าก๋อแปลว่ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็คือคงก๋อคงก๋อแต่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะบริการทุกระดับประทับใจจริงๆแน่นอนครับคุณดินค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็อาจจะถามคุณเอ็ดว่าใช้เวลาทำนานไหมนะคะใช้เวลาทำนานไหมนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าซุงเถยซานเลาคัมซุงเถยซานเลาคัมใช่ค่ะซุงก็คือใช้นะเถยซานเวลาเลานานคอมไหมสูงเถยซานเลาคอมใช้เวลานานไหมในคุณลินลองออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามแบบเร็วๆหน่อยครับได้ค่ะสูงเถยซานเลาคอมถ้าผมได้ยินคำนี้ก็คือแสดงว่าลูกค้าถามว่าใช้เวลานานไหมใช่ค่ะโดยปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีคะประมาณ30นาทีครับ30นาทีใช่ไหมคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าบาเมยฟูดบาเมยฟูดใช่ค่ะบาเมยก็คือ30ฟูดก็แปลว่านาทีค่ะบาเมยฟูด30นาทีครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยครับคุณรินเรื่องอะไรคะเรื่องของราคาครับจริงด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องถามแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่นะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าสาเบาเตียนสาเบาเตียนใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะ300บาทครับ300บาทใช่มั้ยคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าบาจัมบาจัมแล้วตามด้วยสกุลเงินก็คือบาทนั่นก็คือบาจัมบาทใช่มั้ยครับใช่แล้วค่ะบาก็คือ3จัมก็คือ100บาทนั่นเองครับผมสำหรับอาชีพช่างทำเล็บนะครับนอกจากการมีฝีไม้ลายมือที่จะเนรมิตความสวยให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยเรื่องของทักษะในการสื่อสารที่จะพูดคุยกับลูกค้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองครับและนี่คือรายการฟังให้ได้ศัพท์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ